รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนสบายดีกันไหมเอ่ยนะครับวันนี้มาเจอกับครูฟีนะครับวิชาสังคมศึกษาชั้นป.2นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูฟีก็จะพาพวกเรานะครับไปเรียนรู้กันในเรื่องของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวนะครับนะซึ่งมันจะมีเนื้อหารายละเอียดนะครับอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับไปเลยเรามาดูในส่วนของรายได้กันก่อนนะครับรายได้หรือรายรับคือเงินที่หาได้จากการประกอบอาชีพต่างๆนะครับเช่นเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรบ้างครับในส่วนของอาชีพนะครับรูปแรกก็จะเป็นชาวนานะครับมีรายได้นะครับมาจากการขายข้าวนะครับส่วนอันที่สองนะครับเป็นชาวสวนนะครับมีรายได้จากการขายพืชผักผลไม้นะครับต่อมานะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะครับก็มีรายได้จากการขายสิ่งของต่างๆแล้วได้กำไรนะครับเรามาดูอาชีพที่มีรายได้นะครับเป็นเงินเดือนกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับอาชีพอะไรบ้าง1 นะครับนะคุณหมอนะครับคุณตำรวจทหารคุณครูนะครับหรือนักธุรกิจนะครับหรือพนักงานบริษัทนะครับหรือพนักงานที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆนะครับนักเรียนนะครับมีความฝันนะครับอยากจะเป็นคุณหมอคุณตำรวจนะครับพี่ทหารนะครับนะหลายๆคนนะครับก็ชอบอาชีพที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าเป็นเสรีภาพของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับสำหรับรายจ่ายนะครับก็คือการนำเงินที่ได้นะครับไปซื้อสิ่งต่างๆเพื่อดำเนินชีวิตนะครับเช่นการใช้จ่ายอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับนะในรูปนะครับก็จะมีค่าอาหารค่าเสื้อผ้านะครับค่ายารักษาโรคหรือว่าค่าที่อยู่อาศัยนะครับ4รูปแรกข้างบนเนี่ยก็เป็นปัจจัย4ก็จำสำคัญนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับที่เราสำคัญมากนะครับต่อมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเล่าเรียนนะครับค่าเดินทางเหล่านี้นะครับก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับซึ่งเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเรามาดูนะครับหลักการในการใช้จ่ายที่เหมาะสมนะครับโดยสรุปนะครับสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องประหยัดนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยสิ่งนั้นก็จะต้องมีประโยชน์นะครับเรามาดูอันที่สามครับสิ่งนั้นก็จะต้องปลอดภัยนะครับซึ่งสามอย่างนี้เนี่ยถ้าเราคิดดีๆแล้วเนี่ยมันก็สำคัญนะครับโอเคนะครับอันนี้โดยสรุปนะครับเรามาดูรายจ่ายกันบ้างนะครับรายจ่ายนะครับของแต่ละครอบครัวนั้นน่ะจะมากหรือน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกในแต่ละครอบครัวนะครับรวมทั้งการรู้จักใช้เงินนะครับของคนในครอบครัวนะครับถ้าคนในครอบครัวเนี่ยใช้เงินไม่เหมาะสมก็จะทำให้รายจ่ายเนี่ยมากกว่ารายรับนะครับซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมานั่นเองนะครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยสมาชิกทุกคนนะครับรู้จักการใช้เงินอย่างประหยัดนะครับนะซื้อของที่จำเป็นนะครับเฉพาะที่จำเป็นนะครับก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายซึ่งส่วนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเงินออมนะครับหรือว่าเราสามารถนำเงินออมเนี่ยไปใช้เพื่อการลงทุนนะครับหรือว่าซื้อของที่จำเป็นมากๆนะครับนะหรือว่าซื้อของที่เป็นรางวัลให้กับตัวเองนะครับโอเคครับในอิสลามของเรานะครับอิสลามเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการแสวงหาปัจจัยยังชีพนะครับหรือว่าริสกีนะครับนั่นเองนะครับนะซึ่งนะครับถ้าเราประกอบอาชีพที่ฮาลาลสุจริตนะครับก็จะเราก็จะได้รับผลบุญนะครับหรือว่าเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราได้รับผลบุญนะครับถ้าเราตั้งใจเรียนใช่ไหมล่ะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการประกอบอาชีพนะครับอัลลอฮ์นะครับก็ได้ให้นะครับนะความรักกับผู้ที่ประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์และอาชีพนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่เขาคนนั้นเนี่ยที่ประกอบอาชีพนั้นเนี่ยรักอย่างเช่น
ครูฟรีนะครับนะรักอาชีพครูนะครับอัลเลาะห์ก็จะรักครูฟรีในการทำอาชีพครูเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างนะครับโอเคนะครับสำหรับนักเรียนนะครับคิดว่าจะประกอบอาชีพอะไรหรือว่านักเรียนเนี่ยเรียนอยู่ใช่ไหมล่ะครับนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนอัลเลาะห์ก็จะตอบแทนนะครับผลบุญให้กับการเรียนหรือว่าการประกอบอาชีพนะครับนะโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับเราก็ไปเอาหนังสือเล่มนี้มานะครับแล้วก็เปิดไปหน้าที่112นะครับนะเรามาดูโจทย์กันพร้อมๆกันเลยนะครับบันทึกข้อมูลของครอบครัวตนเองลงในแบบบันทึกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวครูอธิบายให้นะครับในแบบบันทึกนะครับนะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับนะเช่นนะผู้บันทึกนะครับเราก็ใส่ตัวเรานะครับแล้วก็จำนวนสมาชิกในครอบครัวมีกี่คนเราก็ใส่ไปนะครับประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับในส่วนของรายได้ประจำของครอบครัวนะครับนักเรียนก็สามารถแขนอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่เราประกอบนะครับก็คือบันทึกรายได้นะครับหลักของครอบครัวนะครับต่อมารายได้เสริมนะครับนะเราก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับอย่างเช่นขายผลไม้นะครับเราก็ใส่ได้นะครับต่อมานะครับรายได้ของครอบครัวที่จำเป็นต้องจ่ายทุกเดือนอย่างเช่นค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ต้องจ่ายแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับส่วนวิธีการประหยัดนะครับนะเราก็สามารถเขียนมานะครับนะตามความเข้าใจของเรานะครับเราประหยัดยังไงเราก็เขียนมานะครับสั้นๆเนาะและอีกหน้าหนึ่งนะครับก็คือหน้า118นั่นเองนะครับนะหน้านี้นะครับก็ให้พวกเราเนี่ยเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในวงกลมนะครับหน้าข้อความให้สัมพันธ์กันนะครับก็คือมันจะมีอยู่5ข้อนะครับก็ให้พวกเราทำเรามาดูตัวอย่างนะครับข้อที่1นะครับแนวทางการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ดีนะครับวงกลมที่1นะครับซื้อไปก่อนเหลือแล้วค่อยเก็บวงกลมที่2นะครับแบ่งสะสมเงินก่อนใช้จ่ายนะครับสิ่งไหนนะครับสัมพันธ์นะครับเราก็สามารถกาลงไปได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับการบ้านแค่นี้นะครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับนะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูฟรีและก็กด Subscribe นะครับช่องของโรงเรียนนะครับหรือว่าช่องของครูฟรีด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้อัลลอฮ์คุ้มครองครับสลามุอะลัยกุมครับ